สวัสดีจ้าทุกคนก็อยู่กับผมบิ๊กวูฟอีกแล้วนะอยู่กับเนื้อเรื่อง Murder on the Warp Express อีกแล้วแล้วก็พื้นหลังมันเปลี่ยนไปเหมือนเดิมแล้วน่าจะเพราะเล่นเนื้อเรื่องจบแล้วแต่ผมเล่นแบบสคริปต์นะก็คือยังไม่ได้รู้รายละเอียดมาเริ่มกันเลยตอนที่10 Fixer ผู้ใช้อวัยวะเทียมมีบางอย่างดึงความสนใจฉันอยู่ตรงมุมของห้องรถไฟอะไรล่ะเนี่ยเหมือนว่าจะมีบางอย่างที่มีสัญลักษณ์ของทีคอปอยู่นะนี่มันตราสัญลักษณ์ของทีคอปนี่นะเหมือนกับว่ามันจะพังแล้วนะเพราะว่าโดนความเสียหายจากตอนที่เราต่อสู้นะไอหัวหน้าผู้จัดการคนนั้นก็ที่ชื่อว่าฮูเบิร์ตน่ะจำได้ไหมเหมือนว่าเขาจะมีการเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเดอะวิงนะฉันคิดว่านอกจากที่เขาจะเกี่ยวข้องกับเดอะวิงแล้วก็ยังเกี่ยวข้องกับดับบิลครอปด้วยสินะการร่วมมือกันน่ะไม่มีอะไรมากำหนดหรอกนะบางทีเดอะวิงก็อาจจะไปร่วมงานกับที่อื่นด้วยก็ได้พวกเดอะวิงน่ะอาจจะทำงานที่เฉพาะเจาะจงมากกว่านี้นะไม่เหมือนกับพวกเรารีมัสคอมพานีหรอกพวกเขาก็เลยค่อนข้างที่จะปรากฏตัวยากกว่าน่ะเหมือนกับว่ายุครุ่งเรืองของ W Corp มันจะจบลงไปนานแล้วสินะเหมือนกับพวกชิ้นส่วนที่กำลังตกลงมาจากหลังคาแบบที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยโอ้พูดถึงสิ่งที่ตกลงมาแล้วเนี่ยห้องนี้ดูเละเทะใช้ได้เลยนะว่าแม่มันเป็นเรื่องยากนะเนี่ยที่จะไม่สนใจว่ารอดย่านั้นเปลี่ยนหัวเรื่องไปมาเนี่ยแล้วเธอก็เปลี่ยนเสียงไปมาด้วยเช่นกันมีชิ้นส่วนร่างกายเทียมเต็มไปหมดเลยล่ะในโบกี้นี้นะอย่าเพิ่งสนเรื่องรอดย่าเถอะตอนนี้มารีบทำงานที่อยู่ตรงหน้าก่อนบางทีพวกนี้ก็น่าจะเป็นคนที่มาจากที่ทำงานเดียวกันของคนที่เราเจอก่อนหน้านี้นี่นาเหมือนว่าจะเป็นการร่วมงานกับทีคอปเพื่อที่จะมารวมคณะกันเพื่อจัดการเรื่องนี้สินะดูสิว่าเขาดูใส่อวัยวะเทียมที่ดูเป็นชุดเดียวกันแล้วก็เป็นแบบเดียวกันด้วยฉันก็เคยอ่านบทความหลายๆอันว่าที่ทำงานหลายๆที่เนี่ยรับเฉพาะคนที่มีอวัยวะเทียมเท่านั้นอะนี่เขาคือเรากำลังเดินผ่านพวกศพหลายๆอันนี้อยู่ทันใดนั้นเราก็ได้ยินเสียงซินแคร์ดังออกมาเหมือนว่าเขาจะเจออะไรที่แย่มากพวกนี่เขาไงที่เราเจอตอนอยู่ในสถานีน่ะอ๋อคนที่อยู่สถานีที่มาชนเราอะนะใช่เหมือนเขาก็พูดเหมือนกันนะว่าเขาจะมาร่วมทำงานกับทีคอปเนี่ยแล้วก็เหมือนจะผิดพลาดอะไรสักอย่างเขาทำสัญญากับฟิกเซอร์เยอะขนาดไหนเนี่ยเหมือนว่าเรียกว่าการรวมคณะมาสำรวจจะไม่เกินจริงเลยนะเหมือนว่าจะมีร่างกายเทียมเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยพวกเขาสู้แล้วก็เปลี่ยนพวกแขนขาที่พังสินะเป็นกลยุทธ์ที่ดีใช้ได้นี่ก็ใช่แหละนะอธิบายได้เลยว่าทำไมถึงมีพวกอวัยวะเทียมเต็มรถนี้เลยเนี่ยผู้จัดการนี่เหมือนจะเป็นผลจากการต่อสู้ของพวกฟิกเซอร์แล้วก็บัตแบ็กนะก็มีสถานการณ์ที่สงครามคล้ายๆกับตอนนี้เหมือนกันไอ้พวกคนที่ใช้แขนขาเทียมเนี่ยพวกเขาก็จะไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่ขอแค่มีตังในกระเป๋าก็พอดังนั้นการที่ขาดการรักตัวเองไปเนี่ยก็ทำให้พวกเขาไปสวรรค์เร็วขึ้นเหมือนกันใช่น่าจะเป็นเรื่องจริงแหละนะอย่างนั้นเหรอฉันจะจำคำพวกนี้ไว้แล้วกันนะโอ้ทัศนคติดีนะส่วนมากคนที่ทัศนคติดีแบบนี้นะจะอยู่จนสงครามจบลงแล้วนะงั้นเหรอก็เป็นเรื่องดีสำหรับพวกเขาแล้วนะเพราะต่อไปดูการ์ตูนล้วนเป็นพิเศษอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนทำหน้าเหนื่อยหน่อยเธอเป็นอะไรหรือเปล่าฟอสมันยากมากเลยนะเนี่ยที่เธอนั้นจะแสดงสีหน้าออกมาฉันรู้สึกเริ่มเป็นห่วงเธอละถ้าทางด้านร่างกายนั้นไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าใช่ฉันไม่มีปัญหาอะไรยังไงก็ตามฉันไม่ค่อยชอบการที่หว่านแหเข้าไปในทะเลอันกว้างใหญ่เท่าไหร่เลยเหมือนกับว่าเรานั้นสามารถคาดเดาได้แต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เอาข้อมูลนี้มาประมวลผลแล้วนะเธอค่อยๆกระซิบเบาลงเรื่อยๆหลังจากเธอพูดประโยคที่2ฉันก็เลยฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วฉันเข้าใจเลยล่ะว่าเธอหมายถึงอะไรเธอหมายถึงว่าเหมือนกับตอนนี้เราหลงทางอยู่แล้วก็อยู่ท่ามกลางเดอะเลกสินะแล้วก็พยายามหว่านแหเท่าไหร่ก็ไม่เจอสิ่งที่เราสามารถกินได้เลยบอกไม่ได้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้างล่างใต้ผิวน้ำนั้นจะมีอะไรเหมือนกับยืนอยู่บนเส้นได้เลยเธอเข้าใจสินะเหมือนกับว่าพวกเรากำลังติดหล่มสินะติดอยู่ในหลุมศพนี้แล้วก็ต้องมามองมาดมกลิ่น
ความเพลิดเพลินนี้ไปเรื่อยๆทำให้พวกเรานั้นไม่สามารถเดินไปไหนต่อได้เหมือนกับอิสมาเอลแล้วก็ยี่สางกำลังเล่าประสบการณ์ที่คล้ายๆกันมาแล้วก็เธอนะฉันไม่ค่อยเห็นฟอลเป็นแบบนี้เลยนะเนี่ยเธอรู้แม่แบบว่ารู้สึกว่าเธอไม่ค่อยเหมือนกับตัวเองเลยนะตอนนี้นั่นมันโอ้ฉันไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะก็อย่างน้อยก็ได้เห็นด้านที่นุ่มนวลขึ้นมาเลยนะเป็นด้านที่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะแปลกใหม่ดีอย่างนั้นเหรอฟอลต่อไปห้วนๆแล้วก็ปิดตาลงถ้าหากอ้างอิงข้อมูลที่ได้มาจากแผ่นพับก่อนหน้านี้แล้วก็เหมือนว่ารถโดยสารจะมีทั้งหมด20คันแล้วก็มีอีก1คันที่เป็นสำหรับเครื่องยนต์สินะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในโบกี้ที่11ถ้าหากเราเดินไปถึงโบกี้ที่บรรทุกยานยนต์มาได้แล้วก็เราก็จะไปถึงเมฟิโตฟิเลสอย่างปลอดภัยนั่นก็หมายความว่าถึงนี่จะเป็นการเดาก็เถอะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกับบัตฟีนที่เป็นตัวต้นเหตุทำให้บัตแบ็กเกิดขึ้นมาแล้วล่ะอีกไม่กี่ประตูสินะเอ๊ะงั้นเหรอตัวนั้นมันจะแข็งแกร่งขนาดไหนกันเชียวไอ้พวกนี้มันกระจอกสิ้นดีเลยถึงจะมีเยอะก็เถอะนะนั่นก็น่าจะบอกได้ยากอยู่เพราะว่าบัตฟีนน่ะเป็นตัวควบคุมแล้วก็สั่งการให้พวกบัตแบ็กจำนวนมากนี้เหมือนว่าจะเป็นตัวตนที่ดูสูงส่งน่าดูถึงแม้นี่อาจจะเป็นความรู้ที่ไม่ได้พื้นฐานมากแต่ว่ามันจะมีฟิกเซอร์ที่เรียกว่าบัตฟีนฮันเตอร์เลยนะเป็นคนที่ใช่แล้วล่ะจัดการบัตฟีนโดยเฉพาะนะถ้าหากเราเอาข้อมูลนี้มาอ้างอิงแล้วก็เหมือนว่าพวกบัตฟีนเนี่ยจะเป็นศัตรูที่ยุ่งยากใช้ได้เลยล่ะถ้าลองคิดดูแล้วล่ะก็บัตแบ็กเนี่ยมันไม่มีความคิดเป็นของตัวเองใช่ไหมแล้วก็ควบคุมโดยบัตฟีนสินะงั้นก็เหมือนกับมีกองทัพเป็นของตัวเองเลยใช่ไหมเหมือนจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างกองทัพได้ด้วยตัวเองสินะโดยที่ไม่ต้องสนเลยนะว่ากองทัพนั้นจะมีกำลังใจน้อยแค่ไหนหรือว่าจะหนีจากหน้าที่หรือเปล่าเหมือนว่าจะเป็นศัตรูที่น่าเกรงขามน่าดูซึ่งแต่ละคนก็บอกความคิดของตัวเองไปบางคนก็บอกกลยุทธ์บางคนก็บอกสถานการณ์บางคนก็ลองคิดว่าบัตฟีนนั้นจะแข็งแกร่งขนาดไหนและสุดท้ายแล้วการที่เรามายืนอยู่นิ่งๆอยู่ที่นี่เนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะเราต้องไปจัดการไอ้ตัวร้ายตัวนั้นซึ่งไอ้ตัวร้ายตัวนั้นน่ะเป็นสาเหตุของความน่าเศร้าแล้วก็ความเจ็บปวดของคนบนรถนี้ไม่ใช่เรื่องไงล่ะไอ้ตัวที่ดูดเลือดแล้วก็ทำให้คนนั้นเลือดระเหยหายไปเนี่ยไม่ว่าจะแข็งแกร่งแค่ไหนหรืออ่อนแอแค่ไหนฉันก็ไม่สนหรอกนะฉันจะตัดสินชีวิตของพวกมันด้วยเนื้อมือแห่งความยุติธรรมนี้เองหลังจากดอนพูดคำนี้ออกไปเธอก็พุ่งไปก่อนหน้าเราเธอก็ไม่ได้พูดผิดหรอกป่ะไปจัดการพวกบัตฟีนกันจะได้จบสัญญานี้สักทีหลังจากนั้นเราก็เดินไปต่อเพื่อที่จะไปรถโบกี้สุดท้ายของรถไฟนี้ซึ่งในเรื่องในเทเตอร์ตอนที่11แล้วก็12จะอยู่ในบทนี้นะมาเริ่มกันเลยห้องนี้มันอะไรกันน่ะทำหน้าอะไรของแกอุตส่าห์ได้มาเข้าเฝ้าเจ้าชายเลยนะทำไมไม่ยิ้มซะหน่อยล่ะเขาน่าจะเป็นสาเหตุของการระบาดของบัตฟีนในรถนี้นะเราต้องจัดการเขาให้ได้จงคุกเข่าลงต่อหน้าราชวงศ์ซะแกเป็นใครแล้วเนี่ยทำไมต้องมาสั่งพวกเราอย่างนี้ด้วยฉันจะบอกแกแค่รอบเดียวนะจงฟังให้ดีๆแกน่ะสามารถเรียกฉันว่าคาเซตตี้นะเป็นคินเด็ดคนที่6เป็นรุ่นที่6ของคินเด็ดยังไงล่ะผู้ที่มีความถูกต้องที่สุดแล้วก็หนีออกมาจากครอบครัวของเขาแกเป็นตัวร้ายหลักสินะที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในรถรางสายนี้เนี่ยโอ้มีคนพูดบูมบามต่อหน้าองค์ชายด้วยแฮะแต่ว่าฉันใจกว้างมากพอนะที่จะยอมรับได้นะอย่างที่แกเห็นตอนที่เดินทางมาที่นี่เนี่ยนะก็น่าจะเห็นงานเลี้ยงอันแสนหรูหรานี่แล้วนี่ไม่ว่าฉันจะสร้างบัตรแบ็กไปกี่ตัวหรือไม่ก็คืนพวกมันไปเท่าไหร่ก็ตามมนุษย์ก็ไม่หยุดมาสักทีนะเนี่ยดีๆก็เดินเข้ามาในกรามของฉันทำไมกันนะไอ้หน้ากากที่นายใส่น่ะเพื่อความสวยงามเฉยหรือเปล่าล่ะถ้านายอยากมีมารยาทซะหน่อยก็ถอดหน้ากากมาคุยกันดีๆสิโอ้หน้ากากเนี่ยเหรอฉันถอดมันไม่ได้ซะหน่อยแล้วก็ไม่สามารถจะถอดได้ด้วยแล้วก็ไม่ควรถอดออกซะด้วยหน้าของพวกเรานั่นน่ะน่าเกลียดดังนั้นฉันก็เลยซ่อนมันไว้หลังหน้ากากนี่ไงแต่เมื่อฉันนั้นได้ดื่มเลือดของพวกแกจนเต็มอิ่มแล้วฉันก็จะค่อยถอดหน้ากากออกแล้วกัน
เย็บหน้ากากติดไปกับหน้าเลยหรือเปล่าก็ทำดีใช้ได้นี่แน่นอนทำดีอยู่แล้วล่ะเพราะว่านี่เป็นการออกแบบของบาร์เบอร์เลยนะเป็นชื่อที่ไม่ควรจะเอ่ยก็ตามแต่ช่างเถอะไม่ฉันกำลังยิ้มอยู่แล้วเนี่ยดูสิยิ้มแล้วก็หัวเราะหนักมากๆใช่ฉันคือองค์ชายไงนั่นแหละสิ่งที่ฉันเป็นล่ะอะไรของแกล่ะเนี่ยหยุดพูดมากได้แล้วเราจะจัดการแกเองฉันชอบนายแล้วก็เพื่อนพวกนายจังเลยนะอย่าได้ร้องไห้ไปจงก้มหัวลงพื้นแล้วก็กราบขอชีวิตกับฉันซะแต่แทนที่จะกราบฉันนายกับตะคอกใส่ฉันกันเหรอเนี่ยดูเดือดจังนะเลือดอุ่นๆนะฉันชอบสิ้นดีแกอะไรพูดอะไรของแกเนี่ยลองมองดูดีๆสิพวกเรามี13คนเลยนะอย่าเพิ่งลดความระวังตัวสีฮีทคลิปสิ่งมีชีวิตตัวนี้ทำให้ผู้โดยสารทั้งหมดกลายเป็นบัตรแบ็กเลยนะฉันไม่ได้ระวังตัวน้อยลงซะน้อยแต่ว่าเราจัดการในบัตรแบ็กมาจนนับไม่ได้แล้วไม่ใช่ยังไงล่ะนับไม่ได้งั้นเหรอโอ้ไม่การนับน่ะสำคัญนะฉันยังต้องนับคนที่มาหาฉันทุกคนเลยแน่นอนว่าฉันน่ะจำได้ทุกๆคนเลยล่ะแกน่ะไม่รู้หรอกว่าฉันน่ะแข็งแกร่งขนาดไหนฉันไม่ต้องรู้ออกจากบัลลังก์ฉันก็สร้างอาณาจักรของฉันเองได้ด้วยซ้ำฉันก็แค่นั่งอยู่นี่แล้วก็รอไอ้พวกบัตรแบ็กมาเผชิญหาฉันแล้วก็สร้างพวกมันขึ้นมาไม่มีอะไรยิ่งกว่าสวรรค์มากกว่านี้แล้วโอ้แล้วคินเดทผู้อดทนของฉันไปไหนแล้วล่ะผู้ที่ฉันเคยสร้างขึ้นมาไงเป็นความรุ่งโรจน์ของฉันเป็นอิสระของฉันแต่ว่าอาณาจักรนี้เป็นของฉันฉันไม่ให้ใครไปหรอกนะน่าสงสัยจังเหมือนว่าบัตรฟีนตัวนี้จะไม่ค่อยได้ออกไปจากรถไฟเท่าไหร่นะแต่ว่าทำไมเขาถึงบอกว่ามีคนมาเยี่ยมล่ะใช่ไอ้คำว่าบัตรแบ็กมาหาเขาเองเนี่ยหมายถึงอะไรกันแน่นะหยุดก่อนมีบางคนพุ่งเข้ามาหาพวกเราซึ่งคนนั้นก็คือซาช่าฟิกเซอร์ที่เราเคยเจอก่อนหน้านี้คาเซตี้นั้นสะดุ้งแล้วก็ล้มลงไปยังบัลลังก์ของเขาแล้วก็ทำหน้าตกใจโอ้นั่นมันมาช่วยเราทำภารกิจนี้สินะโอ้ไอ้วิลเลียนตัวนั้นน่ะเป็นบัตรฟีนนะเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงเกิดหายนะนี่ขึ้นบนรถไฟนี้ไงช่วยพวกเราจัดการเขาซะแล้วพวกเราก็จะปกป้องผู้โดยสารพวกนี้ได้บัตรฟีนถ้าหากมีบัตรฟีนมากกว่านี้ล่ะบนรถไฟนี้จะเป็นยังไงกันนะพวกเธอเนี่ยเดินทางมาถึงข้างหลังนี้ได้จริงๆด้วยไม่สงสัยเลยนะเนี่ยว่าทำไมเดี๋ยววิงถึงเสนอพวกเธอมาทำงานเนี่ยฉันก็เคยสู้แหละนะจนกระทั่งฉันเป็นคนสุดท้ายที่เหลือรอดอยู่เธอหมายถึงอะไรหรอในท้ายที่สุดแล้วฉันน่ะอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็มีอีกสีแขนนี้ที่เหลือก็ดูตลกดีแหละนะตอนที่สุดท้ายแล้วเรากำลังจะโดนจัดการแต่ความคิดสุดท้ายตอนนั้นของฉันก็คือพวกฉันไม่อยากจะตายเลยฮะดังนั้นฉันก็เลยคุกเข่าแล้วก็บอกเขาไปดอนระวังฉันจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะยังมีชีวิตอยู่เหล่าเลือดนั้นตกผลึกรอบๆตัวซาช่าทำให้ปกคลุมเกราะแล้วก็เสื้อของเธอไปโว้วะฉันบอกแล้วไงว่าให้เตือนก่อนที่จะพุ่งมาอย่างนั้นเธอรู้ไหมเนี่ยว่าแขนของเธอเนี่ยมันทำเสียงดังขนาดไหนฉันคิดว่าครอบครัวกลับมาหาฉันซะอีกเนี่ยขอโทษด้วยค่ะนายท่านคราสตี้งั้นฉันขอแนะนำนะนี่คือคินเดทที่ฉันสร้างขึ้นมาเองเป็นตัวแรกเลยล่ะหลังจากที่ฉันหนีออกมาจากบ้านคินเดทคนนี้น่ะเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ของฉันเธออยู่ข้างฉันในตอนที่ฉันกำลังสร้างครอบครัวนี้อยู่นายท่านคราสตี้คะฉันได้ทำตามที่ท่านสั่งแล้วโดยการเอาคนที่แข็งแกร่งนั้นมารถคันนี้เพราะว่าเหล่ามนุษย์ที่อยู่ในรถกับฉันน่ะมันมีแต่พวกอ่อนแอฉันก็เลยเอาคนที่มาจากเฟิร์สคลาสมาให้ท่านค่ะคินเดทงั้นเหรอแล้วคินเดททางธรรมชาตินี่เป็นยังไงกันนะฉันก็ไม่รู้แต่ว่าฉันจะบอกให้แล้วกันในตอนที่ฉันนั้นเอาเลือดของนายท่านเข้ามาในสายเลือดฉันเนี่ยมันรู้สึกมันได้เกิดใหม่เลยล่ะอย่างนั้นเหรองั้นคินเดทก็เป็นสิ่งที่บัตรฟีนสร้างขึ้นสินะเหมือนกับสิ่งที่ Identity หรือไม่ก็ Abravery สร้างขึ้นอีกทีสินะความหมดหนทางน่าจะทำให้เธอยอมรับโดยที่ไม่ได้ลังเลใจเลยสินะนั่นก็จะเป็นสิ่งที่ฉันคิดก็ได้ในก่อนที่ฉันจะกลายเป็นคินเดทนะเธออยู่ข้างกับวิลเลนตลอดเลยเหรอเป็นลูกน้องเขาสินะ
เป็นตั้งแต่แรกที่เราเจอกันนะสินะคุณผู้หญิงเธอไม่รู้หรอกนะว่าฉันตกใจขนาดไหนที่มีคนถามเกี่ยวกับตาแดงน่ะตอนแรกฉันก็คิดว่ามันจะไม่ได้น่าสงสัยขนาดนั้นเพราะว่าตาแดงๆของฉันมันก็แค่เป็นตาเทียมแล้วผู้โดยสารที่คุณปกป้องอยู่ก็ฉันก็บอกไปแล้วไงว่าการนับจำนวนน่ะมีสาเหตุฉันก็บอกไปแล้วไงว่าการนับจำนวนน่ะมันสำคัญนะยิ่งเยอะก็ยิ่งดีไม่ใช่หรือไงมันจะมีบัตรแบ็กเริ่มก่อตัวขึ้นมาหลังซาชาแต่ดังนั้นฉันก็นึกถึงภาพเด็กสาวที่ดึงเสื้อโค้ทของดองกิโยเต้ไว้ฉันรู้แล้วล่ะว่าผู้โดยสารทุกคนน่ะได้ตายไปแล้วตั้งแต่ซาชานั้นกลายเป็นบัตรฟรีแล้วแต่ว่านี่มันฉันไม่อยากให้มันเป็นจริงเลยนั่นน่ะแค่เด็กตัวเล็กๆเองนะใช่เด็กตัวเล็กๆที่อยากจะกลายเป็นฟิกเซอร์ตอนที่เธอโตแล้วใช่ดีแล้วนี่ที่เธอยังไม่ได้กลายเป็นฟิกเซอร์นะฉันจะบอกให้เลยนะการที่ใช้ชีวิตเป็นบัตแบ็กเนี่ยดีกว่าพวกไปทำงานเป็นฟิกเซอร์อีกเชื่อฉันเถอะเงียบปากไปเลยการฝันว่าจะได้แกเป็นฟิกเซอร์ผู้โด่งดังแล้วก็ได้รับความเคารพงั้นเหรอหรือว่าฝันว่าจะได้เป็นฮีโร่แห่งความยุติธรรมล่ะนี่เงาสิ้นดีสุดท้ายความฝันเหล่านั้นก็จะถูกบทขยี้ด้วยความผิดหวังอยู่ดีหรือไม่ก็อาจจะกลายเป็นความตายหูปากเงียบไปเลยดองกิเต้ทันใดนั้นก็พุ่งไปหาซาชาก่อนที่เธอนั้นจะได้พูดจบชิงจังกิหนึ่งซ้ำกับเขียนโอ้ไม่เดี๋ยวในจุดไม่น่าเชื่อจริงเลยนะว่าคินเดตที่ฉันสร้างเนี่ยจะอ่อนแอขนาดนี้ขออภัยด้วยค่ะท่านผู้ปกครองออกไปจากสายตาฉันซะเด็กน้อยเธอก็เอาบัตรแบ็กมาช่วยฉันนะเหมือนว่าจะถึงเวลาของผู้ปกครองที่จะต้องมาดูแลเด็กๆเอาเองนั่นล่ะอะไรเนี่ยคาสิติพุ่งออกมาจากกองทัพของบัตแบ็กแล้วก็ดูดพวกเขาเข้าไปอ่าฮะสดชื่นซะจริงๆเลยนะมันเขาจะมีเกราะเลือดเกราะที่ทำจากเลือดอยู่ครอบคลุมตัวเขาอยู่เหมือนว่าเขาจะเสริมแก่งตัวเองด้วยเลือดนะพลังของฉันกลับมาแล้วชุดเกราะอันสวยงามของฉันนี่แหละคนที่จะได้กลายเป็นพระราชาไงล่ะเห็นด้วยแม่แน่นอนอยู่แล้วว่าเธอต้องเห็นด้วยอยู่แล้วเอาล่ะได้เวลาแล้วล่ะที่จะมาสู้กับราชาน่ะทั้งชิ้นบุลล์ท้าจักกุญย์เขี่ยโอมุเรเจ็บเหลือเกินใช่แหละฉันก็รักเลือดมนุษย์อุ่นๆอยู่นะแต่นี่มันเจ็บเกินไปแล้วไอ้บ้านนี่มันฟื้นฟูตัวเองได้เรื่อยๆไม่ว่าเราจะฉีกมันเป็นชิ้นๆขนาดไหนก็ตามให้แล้วเนี่ยผมคิดว่าพวกเราจะไม่สามารถจากการเหนื่อยล้าของการสู้ซินแคร์แล้วก็เกกอนนั้นล้มลงกับพื้นแล้วก็เหมือนจะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมแปลกๆรอบตัวนี้ก็เลยทำให้บัตฟีนนั้นฟื้นฟูตัวได้เร็วสุดๆไปเลยการต่อสู้นี้เหมือนจะยืดเยื้อมายาวกว่าตอนที่เราอยู่เขตแดนเข้าของเคคอบแล้วก็ใต้ดินของวอเตอร์ดิงไฮซะอีกฉันรู้แหละนะว่าซิดเนอร์นั้นอาจจะแข็งแกร่งขึ้นแต่เหมือนกับว่าตอนนี้เราถูกขวางด้วยกำแพงที่พังไม่ได้เลยดอนก็ยังพยายามที่จะโจมตีบัตฟีนตัวนี้ด้วยหอกของเธอแทงไปเรื่อยๆแต่ว่าร่างกายของมันก็ฟื้นฟูกลับมาอยู่ดีฉันหิวเหลือเกินหน้าขายหน้าสิ้นดีหลังจากที่แกทำการฆาตกรรมหมู่มาแล้วเนี่ยแกก็แค่บ่นว่าหิวกันเหรอ
หูหูปากของแกเลยแกไม่เข้าใจฉันหรอกนะแกไม่รู้หรอกนะว่าแย่แค่ไหนนะที่ฉันพยายามจะเอาตัวรอดมากกว่า200ปีในการดื่มเลือดมนุษย์อันน่าขยะแขยงของพวกแกเนี่ยช่างมันเถอะนะไม่อยากคิดเลยซ้ำหูปากเงียบๆไปซะได้โปรดเถอะฉันขอแค่จิบเดียวก็พอได้โปรดเถอะนะเฮ้ยมันไร้ประโยชน์สิ้นดีเลยนะไม่ว่าแกจะแทงฉันกี่ครั้งก็ตามฉันจะไม่หยุดโจมตีแกจนกว่าร่างนี้แล้วก็กระดูกของฉันจะสลายหายไปเลยหรือแม้กระทั่งอาวุธฉันจะไม่มีคมอีกต่อมาฉันก็จะไม่หยุดแต่ว่าพลังการฟื้นฟูของบัตฟีนตัวนี้มันเยอะเกินไปเขาน่ะฟื้นฟูได้ทันทีเลยล่ะหลังจากที่ดอนนั้นทำร้ายเขาไปแล้วนะการฟื้นฟูของเขาเนี่ยบ้าเกินไปแล้วกินเด็ดของฉันลูกๆฉันฉันอุตส่าห์ให้ชีวิตใหม่กับแกเลยนะโดยการเข้ามาร่วมงานเลี้ยงนี้เนี่ยแล้วนี่เป็นสิ่งที่แกทำกันเหรออย่างน้อยต้องตอบแทนผู้ปกครองของแกหน่อยไหมแต่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำอะไรได้หรือเปล่าหาจุดอ่อนของพวกมันให้ได้ซะแล้วก็ขัดขาพวกมันไว้เดี๋ยวก่อนนะฉันคิดว่าฉันมีความคิดดีๆแล้วล่ะซาช่ามองไปรอบๆแล้วก็เหมือนว่าตอนที่สู้กันเนี่ยพวกเขาจะทำท่าทีเหมือนกับฟิกเซอร์ที่ใช้อวัยวะเทียมเลยนะฟิกเซอร์ที่ใช้ชิ้นส่วนเทียมเหล่านี้เนี่ยส่วนมากก็จะค่อยๆหายจากการรัดตัวเองไปเรื่อยๆจนกระทั่งซี่โครงเขาก็ยังกลายเป็นแค่ของที่สามารถเปลี่ยนได้แค่นั้นเองแล้วพวกโง่นี่ก็ทำตัวเหมือนกันเลยเหมือนกับมีหลายชีวิตให้เผาเล่นซะงั้นเหมือนกับไม่ต้องปกป้องอะไรไม่ต้องสนอะไรแล้วก็เอาตัวเข้าไปต่อสู้เหมือนกับหิ่งห้อยเข้ากองไฟไงแล้วก็เหมือนพวกเขาจะลืมอะไรบางอย่างนะหลังจากนั้นแขนของซาชาก็หยิบเหมือนจะเป็นมาสเตอร์คีย์การ์ดที่ฟาวนั้นเคยมีมาก่อนหน้านี้ดอนหยุดเธอไว้เดี๋ยวนี้โอ้ท่านผู้ยิ่งใหญ่ฉันขอให้สิ่งนี้กับคุณยะดอนรีบพุ่งเข้าไปแต่ว่าฟิกเซอร์คนนั้นก็เอาแขนของเธอมาหยุดดอนไว้แล้วก็ผลักออกไปอิสมาเอลแล้วก็เมอร์เซาน่ะเป็นคนที่พยายามหยุดคาเซเต้ไว้แต่ว่าก็ไม่สามารถต่อสู้แรงเขาได้บัตฟีนทั้งสองก็เลยโยนการ์ดให้กันและกันได้นี่น่ะเป็นกุญแจที่จะสามารถขึ้นโบกี้ของเฟิร์สคาร์ดได้นะท่านจะได้สร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่อาณาจักรนี้ได้อีกครั้งไม่นะคาเซตี้นั้นสำรวจดูคีย์การ์ดนั้นอย่างสนใจสุดถ้าหากเราไม่มีคีย์การ์ดนั่นเราก็จะติดอยู่ในรถไฟนี้เป็นพันๆปีสินะจนกว่าเราจะถึงปลายทางเนี่ยดันเต้เหมือนว่าตอนนี้ฉันกำลังจะนำพาเราไปถึงความวุ่นวายที่ยิ่งใหญ่แล้วล่ะถ้าหากฉันไม่มีความรู้ของฟองนั้นแล้วก็ยังไงก็ตามถ้าหากเราเสียคีย์การ์ดนั่นไปแล้วก็ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ก็จะมั่วซั่วยิ่งกว่าเดิมนะแล้วก็สิ่งแรกที่เป็นอุปสรรคในตอนนี้เลยก็คือฟองนั้นสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วเหมือนกับว่าเธอนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้เรามาอยู่ในความวุ่นวายนี้ฉันน่ะพึ่งพาความรู้ของฟองมากเกินไปจะว่ายังไงดีล่ะฟองส่วนมากก็จะเป็นคนที่มีข้อมูลมากมายอยู่แล้วเพราะว่าเธอน่ะได้รับความรู้มาจากฟองอีกทีดังนั้นตอนนั้นเธอก็เลยตัดสินใจขณะที่มีความรู้ของฟองอยู่ไม่เหมือนกับตอนนี้แต่ว่าฟาวตอนนี้ก็ยังน่านับถืออยู่ดีนะไม่ว่าจะมีความรู้ของฟาวหรือไม่ก็ตามฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะเหมือนว่าฉันจะพึ่งพาเพอร์เฟกต์ฟาวมากเกินไปแล้วล่ะตอนนี้แม้เธอจะไม่มีความรู้ของฟาวแล้วแต่เธอก็ยังนำพาเรามาทางที่ดีไม่ใช่หรือไงหลังจากที่เธอได้รับข้อมูลของเราไปแล้วไงบางทีความไม่แน่นอนอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้เอาปัญหามาให้เราขนาดนั้นก็ได้จำได้แม่คำว่าการไม่มีแผนก็เป็นอีกหนึ่งแผนที่ดีนะที่เธอเคยพูดนะอย่างนั้นสินะคะอย่างนั้นแล้วฉันอาจจะเป็นเพียงหนึ่งเดียวในตัวฟอลที่เชื่อในความไม่แน่นอนก็ได้ถ้าหากเรานั้นเสียมาสเตอร์คีย์การ์ดไปมันก็จะทำให้สมการนั้นไม่คงที่กว่าเดิมแล้ววิธีจะแก้ปัญหานั้นก็คือเหมือนว่าบัตฟีนนั้นน่ะจะหมดหนทางพอกับเราเลยล่ะดังนั้นเราก็ควรจะเจรจาต่อรองเฮ้ hey, แกน่ะเหมือนแกจะเป็นคนที่รักษาเพื่อนพวกแกขึ้นมาสินะหยุดทำอย่างนั้นซะห้ามรักษาพวกเขาอีกต่อไปไม่งั้นฉันจะพังคีย์การ์ดไอ้นี่ให้เป็นชิ้นๆเลย
ท่านผู้จัดการอย่าต่อรองอะไรนะไอ้พวกนั้นเป็นวิลเลียนนะดอนกิโฮเต้นั้นบาดเจ็บสาหัสเพราะว่าฉันนั้นยังไม่สามารถรักษาเธอได้ตอนนี้แล้วก็ซินเนอร์คนอื่นก็เหมือนจะสลบไปแล้วฟอลเป็นเพียงคนเดียวที่ยังขยับแล้วก็พูดได้อย่างปกติเพราะว่าฉันเพิ่งรักษาให้เธอไปก็ได้ฉันจะทำอย่างนั้นแหละดีมากงั้นคาสตี้เราไปที่อื่นดีกว่าไหมฉันจะเป็นผู้ติดตามของดันเต้ไปนะแล้วเราก็จะไม่โจมตีคุณด้วยฉันดูแล้วก็รู้เลยว่าคาสเต้นั้นเหมือนจะเหนื่อยกับการโจมตีที่พวกเรากระหน่ำไม่หยุดแล้วทั้งด้วยดอนแล้วก็ด้วยซินเนอร์คนอื่นก็ตามฟอนนั้นอยากให้พวกเรานั้นไปที่อื่นเพื่อที่ซินเนอร์คนอื่นจะได้หมดห่วงแค่แกสองคนสินะใช่แล้วล่ะเราจะไปโบกี้ที่ขนส่งรถยนต์กันเป็นที่ที่ไกลออกไปจากที่นี่งั้นคนที่เป็นนาฬิกาก็เหมือนกษัตริย์ของพวกแกสินะแล้วแกก็คือผู้ติดตามบริวารสินะถูกต้องงั้นก็เป็นการโต้เถียงของพวกราชวงศ์กันสินะก็ได้เหมือนทุกคนจะเท่าเทียมกันท่านผู้จัดการเดี๋ยวเรากลับมานะดอนกิโฮเต้เรานั้นเดินออกมาจากซินเนอร์แล้วก็ดอนเข้าไปในห้วงลึกบางคนก็พยายามมองเราค่อยๆหายไปหลังจากนั้นเราก็เดินไปที่รถขนส่งรถบรรทุกฟอลแล้วทำไมเราต้องไปที่ขนส่งรถบรรทุกด้วยล่ะดันเต้นี่จะเป็นสิ่งที่ฉันเคยทำครั้งแรกเลยนะในการพนันน่ะอะไรนะทันใดนั้นประตูก็ปิดลงป่ะก็จะจบลงแล้วนะครับสำหรับเนื้อเรื่องในตอนนี้เนาะเป็น3 EP ในเทียเตอร์นะป่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกันด้วยนะจ๊ะถ้าไปผิดไปถูกตัวไหนก็ขออภัยด้วยไป3 2